เมื่อกี้ที่เราชาร์จด้วยตัวการ์ดไปเนี่ยก็ชาร์จไป14.30 บาทนะสวัสดีครับพบกับผมครับดนจากช่องกัปตัน DIY ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของ iSmart เขามีอัปเดตใหม่แล้วนะอัปเดตยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันเลยนะครับ iSmart เนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับการเติมเงินแล้วก็ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับทั้ง MG ZSEV แล้วก็ MG EP เลยซึ่งในอนาคตถ้า MG เนี่ยนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เข้ามานะครับผมก็เชื่อว่าiSmart เนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนั้นได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับก็คือตัว iSmart เนี่ยมันจะต้องเติมเงินเข้าไปนะในระบบก่อนนะครับเติมผ่านโมบายแอปพลิเคชันว่าจะผูกบัตร MG Supercharge ได้ซึ่งเป็นบัตรสีแดงๆจะเป็นบัตรทรงเดียวกับที่แถมมากับตอนที่เราได้เครื่องชาร์จโฮมชาร์เจอร์นะครับแต่จะใช้ตัวนั้นไม่ได้นะต้องไปติดต่อซื้อก่อนนะครับที่โชว์รูมที่เขามีเครื่องซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยติดตั้งอยู่นะครับในราคา107 บาทนะครับก็เข้าไปซื้อเลยนะครับผมให้ดูนะบัตรหน้าตาเป็นแบบนี้นะบัตร MG Supercharge เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เหมือนลักษณะของ MG Home Charger เลยนะครับแต่จะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะเขียนว่า Smart Card นะครับ MG Supercharge นะฮะแล้วก็จะมีเลขรันด้วยนะด้านล่างนะครับเป็น MG แล้วก็มีตัวเลขรันขึ้นมานะเราก็สามารถเอาบัตรนี้นะครับไปผูกกับ iSmart เดี๋ยวก่อนอื่นผมให้ดูนะฮะวิธีการเติมเงินก่อนนะในแอปiSmart เนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมผ่านบัตรเครดิตนะฮะแต่ว่าผมก็เติมเข้าไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวให้ดูว่ามันเติมตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกนะครับเราก็เปิดแอป iSmart ขึ้นมาก่อนนะก็เข้ามานะครับอันนี้ก็เขาจะมีโฆษณาอะไรของเขาก็รอแป๊บนึงก็จะรันเข้าไปปึ๊บก็ตรวจเช็คระบบของรถนะครับก็เข้ามาหน้านี้ให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูด้านบนนะครับนี่เมนูด้านนี้นะMG Wallet นะครับมันจะมีเมนู MG Wallet ขึ้นมาถ้าใครยังไม่มีนะครับนั่นแสดงว่าแอป iSmart ของท่านผู้ชมเนี่ยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ให้ลบiSmart ออกไปนะครับแล้วก็โหลดตัวใหม่เข้ามามันจะแล้วก็รีเฟรชนิดนึงแล้วกันลองดูมันจะต้องมีเมนูนี้นะครับก็แตะเข้าไปที่ MG Wallet นะเดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดใส่เข้ามานะครับเราก็จะเจอเมนูด้านนี้นะเราก็จะเจอเมนูแบบนี้นะครับก็มีประวัติมีอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมมียอดเงินคงเหลืออยู่แล้วนะครับนี่ดู500 บาทเติมไปแล้วหมายเลขสมาร์ทการ์ดตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการผูกให้ดูทีนี้ยอดเงินการเติมนะครับจะมีให้เลือก200 500 1,000 สมมุติว่าเราเลือก200นะครับแล้วก็เลือกบัตรเครดิตนะครับก็แตะไปที่บัตรเครดิตแล้วเราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กให้มันขึ้นถูกสีแดงก่อน2อันแล้วก็เลือกชำระเงินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนะปึ๊บมันก็จะมีให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่บัตรนะครับก็จะเป็นบัตรอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ใส่บัตรเข้าไปก็คืออันนี้เป็นเขาเป็นตัวอย่างนะเราก็เลือกชื่อเรานะครับใส่ชื่อเราใส่เลขบัตรใส่ตัวCCV ด้านหลังตัวเลขบัตรเครดิตนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดือนปีหมดอายุแล้วก็อันนี้เป็นCCV ด้านหลังละ3ตัวนะครับแล้วก็เลือกธนาคารเป็นเลือกชนิดบัตรนะแล้วก็อันนี้ก็ประเทศอันนี้ก็เลือกแบงค์นะครับเลือกธนาคารที่เราต้องการนะครับกรอกไปเลยนะครับตามนี้แล้วหลังจากนั้นก็เลือก Pay Now อันนั้นมันก็อาจจะส่งเป็น OTP หรืออะไรเข้ามานะครับก็ทำตามขั้นตอนไปเลยเดี๋ยวมาดูวิธีผูกกับบัตรของMG Supercharge นะครับและในลำดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาผูกบัตรMG Supercharge นะครับกับแอป iSmart ของเรานะผมก็ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวเราไปทำไปพร้อมๆกันเลยเราก็เลือกเมนูนะครับหมายเลขSmart Card เดี๋ยวกดไงวะนี่มันจะขึ้นให้สแกนบาร์โค้ดนะครับเราก็พลิกนี่เราก็พลิกด้านหลังนะฮะอย่าพลิกเยอะนะเดี๋ยวเผ็ดนะครับเราก็นี่เอาเลือกไปสแกนไปปึ้งเรียบร้อยขึ้นมาแล้วกดตกลงแล้วก็ใส่รหัสของเราก็เป็นรหัส iSmart เรานี่แหละนะครับปึ้งเรียบร้อยผูกแล้วเมื่อกี้ยอดผมมี500นะเราดูเข้าไปในนี้ก็อันนี้500หมายเลขนี่มีรายงานบัตรหายด้วยนะเลิกผูกบัตรก็ได้นะครับหรือจะรายงานบัตรหายก็ได้ Smart Card สามารถยกเลิกผูกและผูกใหม่ไ
การรายงานบัตรหายจะทำให้สมาร์ทการ์ดไม่สามารถใช้งานหรือผูกบัตรใหม่ได้ก็คือใบที่รายงานหายมันก็จะถือว่าเหมือนถูกทำลายไปเลยนะครับอายัดไปเลยนะทีนี้มันสามารถดูประวัติได้ด้วยนะท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ประวัตินะครับนี่เติมเงินนี้500มีอยู่แล้วบัตรมี500ประวัติออเดอร์ยังไม่มีอะไรนะผมยังไม่เคยไปเติมเลยเดี๋ยวจะไปเติมกันครั้งแรกนะครับนี่เดี๋ยวไปเติมเอาล่ะทีนี้มาถึงว่าเมื่อเราผูกบัตรแล้วเติมเงินในแอป iSmart แล้วนะครับวิธีการที่เราจะไปหาสถานีชาร์จเนี่ยให้เรากดไปที่เมนูการเดินทางนี่แล้วก็มันจะเข้ามาหน้านี้ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีอะไรใช่ไหมครับให้เรากดไปที่ระบุสถานที่แล้วก็เลือกเครื่องชาร์จนะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะขึ้นสถานีชาร์จมาแล้วนะครับแล้วย่อลงมาเห็นไหมนี่เยอะเลยนะแต่ก่อนเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกนะครับมันจะเห็นแค่ประมาณ20สถานีรอบๆตัวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นทั้งประเทศไทยเลยท่านผู้ชมนี่เฉพาะอันนี้คือเฉพาะ MG Supercharge ที่เขาติดตั้งนะครับนี่เราสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้นะว่าสถานีไหนเปิดให้บริการช่วงไหนบ้างเพราะตอนนี้มันมีบางที่เปิด24บางที่เปิดเฉพาะในส่วนของช่วงเวลาออฟพีคนะครับก็ต้องเข้าไปดูนี่พร้อมให้บริการนะอันนี้ปิดให้บริการอยู่นะเวลานี้นะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยนี่คลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมพร้อมให้บริการ CCS 60กิโลวัตต์ DC จองได้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เข้าไปดูเนี่ยหัวชาร์จหมายเลข115 CCS DC ค่าชาร์จไฟ6.50 บาทค่าธรรมเนียมไม่มีพร้อมให้บริการเบอร์โทรนี่นะครับออฟพีคอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะนี่วันที่22ก็คือ8โมงถึง6โมงเย็นออฟพีคเปิดนี่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับมันก็จะออฟพีคทั้งวันเลยมันก็จะมีเห็นไหมครับอาจจะจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยของที่ปราจีนบุรีนะครับนี่มันสามารถส่งไปด้วยได้นะส่งในที่นี้ก็คือส่งเขาเรียกว่าโลเคชันอันเนี้ยเข้ามาในรถยนต์ของเรานะครับแล้วก็ให้เขานำทางไปได้เดี๋ยวผมจะลองดูนะสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมผมอยู่แถวแถวลาดกระบังเนี่ยผมหาสถานีที่ใกล้ที่สุดก่อนเอานี่เลยนี่ใกล้เงี้ยแกตรงนี้ MG นครหลวงบางนากม.13ใช่ไหมครับตอนนี้มันปิดให้บริการอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปชาร์จที่นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปดูกันนะครับก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในรถได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวรอให้เป็นช่วงออฟพีก่อนพรุ่งนี้วันเสาร์นะเดี๋ยวเราไปชาร์จพรุ่งนี้เอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปชาร์จรถยนต์ MG ของเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่MG นครหลวงบางนานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ก็ตอนนี้นะฮะแบตเตอรี่เราเหลือประมาณ 46% เดี๋ยวผมให้ดูเหลือ 46% นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ MG นครหลวงบางนาทีนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยใกล้ๆเราเนี่ยมีสถานีชาร์จตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนี่เราก็ใช้วิธีการนี้เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะเข้ามาแอปพลิเคชัน iSmart นะฮะสมมุติจำลองสถานการณ์นะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่รู้ว่ามีสถานีชาร์จอยู่ตรงไหนใกล้ๆนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชัน iSmart เราแบตเตอรี่เราก็46%แล้วก็กดเข้าไปที่เมนูด้านบนนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่การเดินทางมันก็จะขึ้นมาตอนนี้มันก็ยังไม่ขึ้นอะไรใช่ไหมครับเราก็เลือกเข้าไปอีกทีนึงที่ค้นหาแล้วก็ระบุว่าเป็นสถานีชาร์จในตัวสถานีชาร์จเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์อีกนะเราก็จะเลือกได้ว่าเอาที่เป็น DC อย่างเดียว AC อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอา MG เอา EA อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกได้หมดเลยนะอันนี้ผมเลือกแต่ MG อย่างเดียวเราก็จะเห็นละเนี่ยครับก็จะมีสถานีรอบๆตัวเหมือนที่ผมให้ดูไปในก่อนหน้านี้นะมันจะเห็นเยอะมากเลยนะครับสมมุติว่าผมก็จะเลือกที่นี่นะนี่ MG นครหลวงบางนามันก็จะขึ้นว่าพร้อมให้บริการนะเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะบอกเราสามารถจองได้ด้วยนะนี่ผมลงคลิกจองเครื่องชาร์จจะถูกจองเป็นเวลา15นาทีต้องการจะจองหรือไม่นะฮะก็ผมเดินทางไปอาจจะช้ากว่า15นาทีเดี๋ยวเราค่อยไปจองใกล้ๆก็ได้สมมุติว่าเราไม่จองแต่เราจะบอกว่านี่ให้มันส่งนะครับถ้าเราอาจจะเซิร์ชจากในปลั๊กแชร์หรืออะไรเงี้ยมันจะดูผ่านมือถือใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะส่งเข้าไปในเครื่องเราได้ก็คือถ้ากดไปเนี่ยมันก็คือจะใช้นำทางจากมือถือเราเลยแต่ถ้าเราส่งนะครับมันจะส่งเข้าไป
นี่มันก็จะส่งเข้าไปที่ในนี่ส่งข้อมูลไปยังรถยนต์ของคุณแล้วก็คือส่งเข้ามาที่รถวิธีการก็คือเราก็นี่นะฮะเราก็กดเข้ามาที่หน้าจอหลักก่อนนะครับแล้วก็กดเมนูด้านนี้เข้าไปมันจะเข้ามาที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็จะมาที่ข้อมูล POI ของเรานะครับนี่ Point of Interest เนี่ยนะครับมีเข้ามา1แล้วเห็นไหมเราก็กดเข้าไปนี่ MG นครหลวงนะครับเราก็กดเลือกนำทางมันก็จะส่งเข้ามาที่รถนะครับก็จะนำทางเราไปที่จุดหมายปลายทางนะเดี๋ยวเราไปที่ MG 300 เมตรให้เข้าขวานครหลวงบางนานะครับนี่มันจะบอกเส้นทางแบบนี้นะแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะฮะมันต้องเป็นถนนหลักๆนะมันถึงจะมีเส้นทางให้เราถ้าเป็นถนนเล็กๆบางทีมันอาจจะไม่เจอข้อมูลนะครับก็อันนี้ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชินทางเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นข้อมูลได้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตู้แล้วนะฮะอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วล่ะจริงๆเรื่องของการชาร์จด้วยตู้ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของ MG นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชาร์จกันนะเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมจะชาร์จผ่านแอปพลิเคชันให้ดูก่อนนะครับเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันก่อนนะทีนี้ตัวหัวชาร์จเนี่ยที่นี่นะครับของ MG เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงก็คือหัวชาร์จเขาเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันจะดึงได้เลยแต่ของที่ MG Super Charge เนี่ยมันต้องกดตรงหัวนี้นิดนึงนะครับกดแล้วมันก็จะปลดล็อกนะครับเราก็กดนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปใหม่ก่อนกดเลือกนี่ Tap to Start นะครับกดเลือกหัวชาร์จแล้วก็เขาให้ Connect Cable นะครับว่าเราก็มาถอดหัวแบบเมื่อสักครู่นะจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมาตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการชาร์จปกติแล้วก็เสียบนะครับเสียบแล้วเราก็ต้องล็อกรถนะเราก็ต้องล็อกรถก่อนนะครับโอเคConnect เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับกดเรียบร้อยกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็เลื่อนที่แอปพลิเคชันนะครับเลื่อนปึ๊บขึ้นมานี่มันก็ชาร์จแล้วนะครับเลื่อนที่แอปพลิเคชันมันจะมีให้เลื่อนเลยนะครับก็เลื่อนแล้วก็สั่งชาร์จได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันนี่ก่อนเข้านะครับตอนนี้มันก็ชาร์จแล้วเพราะว่าไฟโลโก้เนี่ยมันติดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถนะครับในรถมันก็ขึ้นว่าชาร์จแล้วนะตอนนี้แบต 36% เมื่อกี้นะครับตอนนี้ขึ้นมา 37% แล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าในกรณีที่ถ้าเราชาร์จแล้วชาร์จจนเต็มเลยนะครับรถมันจะตัวตู้ชาร์จเนี่ยมันจะสั่งตัดการชาร์จโดยอัตโนมัติเราก็สามารถถอดได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราพอแล้วยังไม่เต็มแต่ว่าเราอยากจะหยุดชาร์จเองนะครับถ้าเราชาร์จด้วยแอปพลิเคชันเราก็ต้องหยุดด้วยแอปพลิเคชันเราจะไม่สามารถที่หยุดด้วยบัตรได้แต่ถ้าเราสั่งชาร์จด้วยบัตรนะครับเราก็จะต้องหยุดด้วยบัตรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวผมขอชาร์จด้วยแอปพลิเคชันไปสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปชาร์จด้วยบัตรให้ดูอีกทีนึงนะฮะตอนนี้นะฮะเราชาร์จมาสักประมาณ20นาทีแล้วนะฮะมันก็จาก 36% มันขึ้นมาเป็น 68% นะครับแล้วก็ในหน้าจอของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันก็จะบอกนะฮะว่าเราใช้มาแล้วนี่อันนี้19นาทีนะครับเป็นจำนวนเงินเนี่ย86บาทนะครับพลังงานก็ได้มาแล้ว 13.30 กิโลวัตต์อาวเวอร์นะฮะกำลังไฟฟ้าที่เขาจ่ายมาก็50กิโลวัตต์อันนี้ถ้าเราจะหยุดชาร์จนะครับเราก็กดสั่งหยุดชาร์จได้เลยนะคือถ้าเราเอาบัตรไปแตะเนี่ยมันจะไม่หยุดเราต้องกดหยุดชาร์จแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะหยุดชาร์จแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปสั่งชาร์จด้วยบัตรให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมกดหยุดชาร์จนะปึ๊บสั่งหยุดชาร์จมันก็จะบอกการชาร์จเสร็จสิ้นนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ MG Wallet ประวัตินะโอเคผมหยุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังเดี๋ยวเราไปชาร์จลองชาร์จด้วยบัตรกันดูครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าตู้อีกครั้งนึงนะผมสั่งหยุดชาร์จแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชาร์จด้วยบัตรดูนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมเลย Tap to Start นะฮะแล้วผมก็
กดเลือกหัวมันก็จะขึ้นว่าให้ connect cable นะฮะเราก็เอาสายไปเสียบรถเหมือนเดิมผมก็เอาสายไปเสียบรถเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกรถเรียบร้อยเราก็มาสั่งชาร์จนะครับ choose plug type เรียบร้อยนะเขาก็ให้เลือกนะครับแท็บ by RFID card นะฮะถ้าเป็นใช้ผ่านมือถือเราก็สไลด์ปรืดแบบเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้ผมก็เปลี่ยนนะจะใช้บัตร MG Super Charge แล้วก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปมันก็ขึ้น start please wait นี่มันก็เริ่มชาร์จอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าตอนจะหยุดเดี๋ยวเราจะต้องมาหยุดด้วยบัตรนะเดี๋ยวเราให้มันชาร์จอีกสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราก็มาชาร์จต่อด้วยตัว MG Super Charge Card นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าข้อมูลที่เราชาร์จไปเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็เข้าไปที่ MG Wallet นี่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะนี่แล้วมันจะมีประวัติด้านบนนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ประวัตินะนี่มันก็จะขึ้นว่าบริการชาร์จไฟแอปนะครับ92.95 บาทอันนี้มันก็จะตัดออกไปจากระบบผมที่ผมมีอยู่500ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตัดออกไปมันก็ขึ้นว่าชาร์จสำเร็จแล้วประวัติการเติมเงินนี่เติมไป500ประวัติออเดอร์นี่ก็คือใช้ไฟชาร์จไฟไปแล้วก็92.95 บาทนะฮะตอนนี้ผมมีไฟ 74% แล้วสมมุติว่าผมพอที่จะเดินทางแล้วนะครับวิธีการเลิกชาร์จท่านผู้ชมถ้าไม่จำเป็นอย่ามากดอันนี้นะฮะให้เราเลิกชาร์จถ้าเราชาร์จด้วยบัตรก็ทำการเลิกชาร์จด้วยบัตรผมก็กด Place to Stop นะครับแล้วก็ให้เราเอา RFID เนี่ยไปแตะนี่แค่นี้เองมันจะขึ้นว่า Finish เรียบร้อยใช้เวลา4นาทีไฟเข้าไป 2.2 กิโลวัตต์ hour นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเราก็ถอดปกติเลยนะก็ถอดง่ายๆเลยครับแล้วเวลาใส่หัวชาร์จเราก็ใส่เข้าไปปกติให้มันดังแกรกนะครับมันก็จะล็อกหัวชาร์จแบบนี้เสร็จแล้วอย่าลืมที่สำคัญ ZATV ชอบลืมกันนะครับชาร์จเสร็จแล้วไม่ปิดนะมันก็จะเผยต้านลมแบบนี้นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยเราก็กลับมาที่หน้าสรุปผลกันอีกทีนะครับเมื่อกี้ที่เราชาร์จด้วยตัวการ์ดไปเนี่ยชาร์จไป14.30 บาทนะครับก็รวมกับครั้งแรกเนี่ย92.95 บาทก็เป็น100เท่าไหร่อ่ะประมาณ107บาทกว่าๆเนี่ยก็ได้ไฟจาก 36% มาเป็น 74% นะครับก็เกือบๆอีก 40% เลยนะก็เสร็จแล้วง่ายๆมันก็มีประวัตินะครับมันก็จะบอกเลยนะฮะเป็นรายวันรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าสถานีชาร์จมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในแผนที่ในตัว iSmart เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเติมนะในส่วนของการประวัตินะครับการดูประวัติการชาร์จของเราเนี่ยตอนนี้ MG เขาจะเพิ่มหน้าจอในส่วนของการรีพอร์ตประวัติการชาร์จของเรานะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ที่หน้าจอ iSmart เนี่ยเรากดเข้ามานะครับก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับ MG Wallet นะนี่เราก็กดพาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับเข้าพาสเวิร์ดของ iSmart นี่แหละมันก็จะเข้ามาหน้าที่เป็น MG Wallet นี่นะครับเราก็เนี่ยที่มีหมายเลข Smart Card ใช่ไหมเราก็ดูยอดเงินคงเหลือได้นะเนี่ยเหลือเท่านี้แล้วทีนี้ให้เราไปดูในส่วนของแตะในส่วนของประวัตินะถ้าใครเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น Report นะก็กดเข้าไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอการใช้งานที่เราใช้ไปนะครับทั้งหมดในรวมประวัติการเติมเงินนะครับแล้วก็ประวัติออเดอร์นะในแถบขวามือบนสุดเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีเมนูที่เพิ่มมาก็คือด้านล่างคำว่าประวัติออเดอร์นี่ก็คือรายการรายเดือนตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไป1ครั้งนี้มันจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้ของเดือนสิงหานะเราก็สามารถแตะเดือนได้นะกรกฎาคมกันยาอะไรเงี้ยแต่ผมเพิ่งมาใช้ครั้งแรกนะผมก็กดเอาเป็นสิงหานะครับยอดใช้จ่ายเห็นมั้ย107.25 บาทนะครับยอดรวมในการชาร์จก็คือ107.25 บาทอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะยอดใช้จ่ายกับยอดเงินรวมในการชาร์จคืออะไรอันเนี้ยตอนนี้มันยังเท่ากันเพราะว่าการใช้งานผ่าน MG Wallet เนี่ยมันจะมีการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่อนาคตเนี่ย
มันจะมีการใช้ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยผ่าน MG Wallet อาจจะมีอย่างอื่นที่เขาเข้ามานะครับไอ้ยอดใช้จ่ายตรงนี้มันจะไม่ตรงกับยอดรวมในการชาร์จและมันก็จะแตกต่างกันได้ในอนาคตก็รอติดตามต่อไปนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นยอดเดียวกันอยู่เวลาชาร์จทั้งหมด24นาทีนะที่เราใช้ไปของเดือนสิงหานะครับได้ไฟมาทั้งหมด 16.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับใช้งาน2ครั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลพลังงานการชาร์จพลังงานที่ชาร์จก็จะอาจจะเป็นรูปของกราฟนะครับอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่ไงก็คือวันที่21นะที่ผมไปชาร์จเห็นไหมนี่มันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้ผมเพิ่งชาร์จครั้งเดียวไงมันก็เลยมีแค่นี้นะครับเนี่ยเราเลื่อนได้นะเราก็ดูได้เอ้ยนี่ 16.5 ใช่ไหมมันก็เปรียบเทียบไปเราก็เก็บเป็นเรคคอร์ดของเราก็ได้ว่าเราใช้งานที่นี่เท่าไหร่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะก็โซลูชันสำหรับการที่ตัวชาร์จด้วยตัวบัตรเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันคนอยากจะคุยด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะกัปตันเดวายจูเนียร์นะครับก็หรือในกรณีที่มือถือของเรานะครับแบตเตอรี่หมดถ้าเรามีการผูกบัตรตัวแอปพลิเคชันกับบัตรไว้นะครับมันก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่มือถือหมดได้เลยและที่สำคัญนะครับตอนนี้ MGEP เนี่ยแม้จะไม่มีแอปพลิเคชันไม่มี iSmart ใช้ในรถนะครับแต่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iSmart เข้ามาด้วยได้เมื่อโหลดแอปพลิเคชัน iSmart มาแล้วนะครับในส่วนของ MG Wallet เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้ได้ด้วยนะโดยที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iSmart มานะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับโดยใช้เลขวินของรถนะครับก็คืออยู่ที่หน้ากระจกหรือที่ข้างประตูเนี่ยนะครับก็เอามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน iSmart แอปพลิเคชัน iSmart ได้ก็จะใช้งานในส่วนของ MG Wallet ใช้สถานีชาร์จได้เช่นกันนะครับได้เหมือนกันเลยสั่งชาร์จสั่งหยุดชาร์จมีสถิติเก็บหมดเลยนะครับแล้วระหว่างการชาร์จนะครับท่านผู้ชมพบปัญหานะสามารถโทรเข้าไปที่ call center ได้ที่เบอร์ที่ป้ายของหน้าสถานีชาร์จได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็อาจจะแก้ไขได้เบื้องต้นแล้วก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์ MG ไม่ว่าจะเป็น ZEV หรือ MGEP หรือแม้กระทั่งรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนี้ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะต้องรอชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกัปตัน DIY ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปที่จะอัปเดตในสัปดาห์ถัดๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ